สมเกียรติจันทราจบอันดับ 8 โมโตทูออสเตรียนกรังปรีคะแนนรวมรั้งที่ 10 กีฬาวันที่ 18 สิงหาคม 2567 19:28 นาทีการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกศึกโมโต GP รุ่นโมโต 2 สนามที่ 11 รายการออสเตรียนกรังปรี 2024 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมคิงคองก้องสมเกียรติจันทรานักบิดยามาฮ่าสร้างผลงานยอดเยี่ยมบิดไล่แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 8 เก็บเพิ่ม 8 แต้มมี 64 แต้มขยับขึ้นมา 1 ตำแหน่งรั้งอันดับ 10 ตารางคะแนนสะสมขณะที่แชมป์เป็นของเชเลสติโน วิเอตติ นักบิดอิตาเลียนคว้าแชมป์สนามออสเตรียนกรังปรี 2024 มี 96 แต้มอยู่ที่ 6 ของตารางคะแนนสะสมตามด้วยอลอนโซ โลเปสนักซิ่งจากสเปนรั้งที่ 4 ตารางคะแนนสะสมมี 120 คะแนนโดยเซคิโอ กาเซียนักบิดสเปนจาก MT Helmet MSI ที่เข้าอันดับ 14 ในสนามนี้ยังรั้งตำแหน่งผู้นำคะแนนรวม 162 คะแนนเหลือไอโอกุระเพื่อนร่วมทีมชาวญี่ปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บไม่ได้ลงแข่งที่ 142 คะแนนทักษิณต้องมาเองศาลอาญาตรวจหลักฐานคดี 0.112 พรุ่งนี้ขอกำลังตำรวจรับมวลชนข่าวด่วนวันที่ 18 สิงหาคม 2567 14:12 นาทีศาลอาญาเตรียมพร้อมรับคดีทักษิณหมิ่นเบื้องสูงตรวจหลักฐานวันที่ 19 สิงหาคมเจ้าตัวต้องมาเองขอกำลังนครบาล 2 ตำรวจศาลรองรับมวลชนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 19 สิงหาคมศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 กรณีให้สัมภาษณ์กับเดอะโชซอนมีเดียของเกาหลีใต้เมื่อปี 2558 มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณได้รับการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 500,000 บาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยในวันพรุ่งนี้จำเลยจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองเพื่อตรวจหลักฐานคู่ความโดยมีรายงานในส่วนการรักษาความปลอดภัยของศาลอาญาจะเป็นไปตามปกติและกำชับเรื่องอัตรากำลังในวันนั้นมีการขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 2และเจ้าพนักงานตำรวจศาลมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่มีมวลชนเข้าในพื้นที่ณเบื้องต้นศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาคดีแต่จะจัดพื้นที่ไว้ตรงบริเวณบันไดหน้าอาคารจุดเดิมส่วนรายละเอียดข่าวอาจจะมีการทำเอกสารข่าวแจกผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบระหว่างวันที่ 1-16 สิงหาคม 2567 เพื่อพบแพทย์และมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งในวันที่ 30 กรกฎาคมไม่อนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกประเทศยกคำร้องชนิพร ปั่นสมราคาทีมชาติไทยคว้า 3 แชมป์ปิดฉาก 2 ล้อลู่ประเทศไทยสนาม 4 กีฬาวันที่ 18 สิงหาคม 2567 15:36 นาทีชนิพร บัตริยะนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำผลงานสุดยอดสมราคาทีมชาติไทยด้วยการกวาด 3 แชมป์จากรายการเปอร์ซูท 3 กิโลเมตร คีรินและพอยเรสรุ่นประชาชนหญิงปิดฉากศึก2ล้อประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี 2567 สนามที่ 4 ด้านการถ่ายทอดสด Facebook Live และ YouTube มียอดรวมกันมากกว่า 10,000 วิวโดยมีผู้ชมจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ร่วมรับชมด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี 2567 สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคมที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่ 18 สิงหาคมเป็นการชิงชัยวันสุดท้ายมีชิงชัยทั้งหมด 30 เหรียญทองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกกวีรกูลทองมาอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานในพระบรมราชูปถัมภ์และพันเอกสุนทรสำริดที่สุดที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ไทย Cycling Association และ YouTube TCA Channel ยอดผู้ชมรวมกันมากกว่า 10,000 วิวโดยมีผู้ชมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมรับชมด้วยอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เป็นต้นด้านผลการแข่งขันชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้รายการเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงที่ 1 บีมสทหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมชนะนกรุ่นพี่ไก่สอหญิงสุภักษรนันตนะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันในรอบที่ 5 ที่ 3 นางสาวณัฐพร อภิโมทจากทีม Fisherman Friends เชียงใหม่ชนะนกนางสาวจิตราพรสายสิงห์จากทีมพราม19ในรอบที่ 7 ขณะที่แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิงเป็นของนางสาวณัฐพร อภิโมทจากทีม Fisherman Friends เชียงใหม่ที่ 2 นางสาวจิตราพรสายสิงห์จากทีมพราม19ที่ 3 นางสาววรนันท์ นนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงที่ 1 นางสาวนัชชาส่งเข้มทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจเวลา 2.49.54 นาทีที่ 2 นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจเวลา 2.51 นาทีที่ 3 นางสาวธนิยาพรสิงห์ทองทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยราชวินิตบางแก้วเวลาวันที่ 3 พฤษภาคม 579 นาทีสปรินต์รุ่นประชาชนหญิงที่ 10 ตรีกองประจำการหญิงกัญญารัตน์ หน่อแก้วนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ 2 นางสาวณัฐพร อภิโมทจากทีม Fisherman Friends เชียงใหม่ที่ 2 นางสาวจิตราพร สายสิงห์จากทีมพราม19สปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงที่ 1 นางสาวนัชชาส่งเข้มทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 2 นางสาวพิทยาพร แซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 3 นางสาวชินรุ่งโชติวัฒนาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่ 10 ตำรวจโทยืนยงเพชรรัตน์ทีมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน STCTHULE ที่ 2 พลมันเชษฝ่ายหมื่นวัยทีมจักรยานกองทัพบกที่ 3 นายนนทศักดิ์รักษาศรีทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่สปรินต์รุ่นเยาวชนชายที่ 1 นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่ 2 นายจีรทีพเกิดสมจิตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่ 3 นายกิติรัตน์ เลิศปรีดีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจคีรินรุ่นประชาชนหญิงที่ 1 สทหญิงชนิพรบัตริยะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ 2 นางสาวณัฐพร อภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ ที่3สอ.หญิงสุภักษร นันตนะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพอยเรสรุ่นประชาชนหญิงที่1สท.หญิงชนิพรบัตริยะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้45คะแนนส่งผลให้ชนิพรกวาดไป3แชมป์ในวันสุดท้ายที่2สอ.หญิงสุภักษร นันตนะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้34คะแนนที่3นางสาวณัฐพร อภิโมทจากทีม Fisherman Friends เชียงใหม่ได้19คะแนนด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี 2567 สนามที่ 5 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนที่เวโลโดรมหัวหมากผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่วันที่ 18 กันยายนเวลา 12 นาฬิกาและสมัครได้ด้วยตนเองที่สนามเวโลโดรมหัวหมากในวันที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคมไทยซิคลิงแอสโซซิเอชันหรือสอบถามได้ที่โทร 027193340 2ในวันและเวลาราชการ